เพื่อหวังให้ประชาชนเยอรมันมีรถขับกันอย่างทั่วถึงและเข้าถึงง่ายในเรื่องของราคาอีกกับแบรนด์รถที่ถือกำเนิดจากอำนาจเผด็จการของลุงหนวดจิ๋มผู้โหดเหี้ยมอดอล์ฟฮิตเลอร์ใช่ครับเรากำลังพูดถึงรถของประชาชน Volkswagen พวกเราเรียลไทม์คาร์แมกกาซีนเองก็ต้องยอมรับว่าเรื่องราวและประวัติของ Volkswagen นั้นมันทั้งซับซ้อนวุ่นวายและเรื่องราวดำมืดนี่ก็ดำมืดจริงๆครับสำหรับผู้ชมผู้ฟังที่เคยดูคลิปเรื่องของ Porsche Panamericana มาก็น่าจะจำได้ว่า Volkswagen เนี่ยก็เป็นหนึ่งในผลงานสำคัญของเฟอร์ดินานด์ Porsche ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Porsche นั่นเองจากโจทย์ของอดอล์ฟฮิตเลอร์ที่อยากให้ประชาชนในเยอรมันสามารถซื้อรถได้ง่ายขึ้นสามารถบรรทุกผู้ใหญ่2คนด้านหน้าและเด็ก3คนด้านหลังสามารถวิ่งได้ด้วยความเร็วถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับบนถนนออโตบานได้ราคาถูกเข้าถึงได้ทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัยแต่ความดำมืดมันมาขโมยเป็นปมก็ตรงนี้แหละครับว่าก่อนหน้านั้นเคยมีนักศึกษาชาวยิวโจเซฟกานส์ออกแบบรถเล็กในชื่อโปรเจกต์ว่า Volkswagen หรือรถแห่งประชาชนเหมือนกันตัวรถมีที่นั่งสำหรับผู้ใหญ่2คนด้านหน้าเด็ก2คนด้านหลังซึ่งใกล้เคียงกับโจทย์ที่ฟูเรอร์ผู้นี้ตั้งขึ้นมามากเกิดเป็นข้อสงสัยที่สรุปไม่ได้เหมือนกันว่าต้นคิดรถแห่งประชาชนเป็นใครกันแน่สำหรับรถต้นแบบที่ Porsche ออกแบบมาตามใบสั่งของรัฐบาลเป็นเครื่องยนต์วางท้ายที่ระบายความร้อนด้วยอากาศแบบสูบนอนช่วงล่างแบบทอร์ชันบาร์และพัฒนามาเรื่อยๆจนผลิตออกมาเป็นรถแห่งประชาชนที่ราคาย่อมยาวถึง990ไรส์มาร์กหรือเท่ากับ396ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถ้าหากเทียบอัตราเงินเฟ้อในแต่ละปีก็จะเท่ากับ 8,771 ดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบันและเมื่อคิดเป็นเงินไทยในปัจจุบันก็จะอยู่ที่ 300,000 บาทนิดๆซึ่งก็ยังถือว่าถูกจนน่าเหลือเชื่อแถมการผ่อนรถยังแค่5ไรส์มาร์กต่ออาทิตย์อีกจะเห็นได้จากคำโปรยบนโปสเตอร์โฆษณาครับว่าแค่5ไรส์มาร์กต่อสัปดาห์ทุกคนก็มีรถขับเป็นของตัวเองแม่ราคาเป็นมิตรขนาดนี้ทำให้ยอดจองก่อนผลิตจริงพุ่งสูงถึง 336,000 คันเลยทีเดียววันที่28พฤษภาคมปี1937แนวร่วมแรงงานเยอรมันได้ก่อตั้งบริษัท Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagen ในเดือนพฤษภาคมปี1938ก็มีการสร้างโรงงานขึ้นมาที่เมืองวอล์ฟบวร์กเพื่อผลิตรถให้รองรับกับยอดจองที่ว่ามาก่อนจะมีการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่เป็น Volkswagen Werk ในวันที่16กันยาปีเดียวกันแต่ผลิตมาได้ไม่ทันไรครับก็เกิดสงครามโลกครั้งที่2ซะก่อนเพราะความห้าวของฮิตเลอร์ที่สั่งกองทัพเวมาร์กบุกโปแลนด์ด้วยยุทธวิธีสายฟ้าแลบบริสคลีกทำให้รถ Volkswagen ที่ผลิตออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมส่งมอบให้ลูกค้าไม่สามารถส่งได้ในปีถัดมาปี1940กองทัพเยอรมันก็ออกคำสั่งให้โรงงานเปลี่ยนมาผลิตรถป้อนให้กับกองทัพออกมาเป็นรถอเนกประสงค์ Type 82 Kubelwagen และรถลอยน้ำ Schwimmwagen ที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันดีเรื่องที่น่าขนลุกคือมีการเกณฑ์ทาสและเฉลยสงครามจากค่ายกักกันบริเวณรอบๆจำนวนกว่า 15,000 คนมาทำงานอีกด้วยโอ้ยขนลุกเดือนเมษายนปี1945โรงงาน Volkswagen ที่ถูกบึ้มระหว่างสงครามก็ถูกยึดโดยกองทัพสหรัฐและก็ตามสภาพเหมือนที่เคยเล่าเลยครับคือโรงงานถูกยึดต่อโดยอังกฤษ Porsche ถูกจับในข้อหาอาชญากรสงครามมีการสั่งทำลายและยึดอาวุธยุทโธปกรณ์ในโรงงานมาเป็นค่าปฏิกรรมสงครามและยังเปลี่ยนบทบาทของโรงงานให้มาเป็นโรงซ่อมยานพาหนะของกองทัพอังกฤษอีกโดยมีพันตรีอีวานเฮสและผู้ช่วยชาวเยอรมันไฮริชนอร์ทอฟหลังจากนั้นอังกฤษก็สั่งผลิตรถออกมาจำนวน 20,000 คันโดย 200-300 คันแรกถูกส่งมอบให้กับบุคลากรของกองทัพอังกฤษและประเทศในอาณานิคมหลังจากนั้นก็หยุดชะงักไปเพราะอะไหล่บางชิ้นต้องสั่งจากโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ยึดครองของสหภาพโซเวียตซึ่งมีปัญหากับอังกฤษและอเมริกาเรื่องข้อตกลงแบ่งดินแดนเยอรมันมาตั้งแต่งานประชุมที่เตหะรานและลามมาเป็นสงครามเย็นในเวลาต่อมานั่นเองครับในปี1946จากบริษัท Volkswagen Werk ในตอนนั้นก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Volkswagen ในทุกวันนี้และจากที่เคยเป็นบริษัทของรัฐบาลก็แยกเอกเทศออกมาเป็นบริษัทของเอกชนอีก2ปีต่อมาในปี1948กองทัพอังกฤษเสนอให้ประเทศอื่นๆที่เป็นพันธมิตรมาช่วยกันดูแลกิจการนี้ต่อโดยประเทศที่ถูกเสนอนั้นก็ได้แก่สหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสหรือแม้แต่ประเทศอังกฤษเองก็ดีแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครเอายกเว้นอยู่คนหนึ่งครับคือเฮนรี่ฟอร์ดที่2ผู้เป็นหลานชายของเฮนรี่ฟอร์ดผู้ก่อตั้งแบรนด์ฟอร์ดในสหรัฐอเมริกานั่นเองเขาได้เสนอไปถึงเออร์เนสต์บริดจ์
ประธานบอร์ดบริหารของฟอร์ดในขณะนั้นแต่บริชก็ปฏิเสธว่าคุณฟอร์ดผมคิดว่าข้อเสนอนี้มันทำได้ไม่คุ้มเสียเลยนะทำให้ฟอร์ดต้องยอมปัดผ่านไปและให้ Volkswagen อยู่ภายใต้การดูแลของ Nordhoff เพียงคนเดียวภายในเวลาไม่นานแบรนด์ Volkswagen ก็กลับมาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วและกลายมาเป็นฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของเยอรมันตะวันตกในช่วงยุคสงครามเย็นนอกจากจะรื้อฟื้นน้องเต่าทองรุ่นนี้มาผลิตต่อแล้วก็ยังเปิดตัวรถตู้รุ่น Type 2และรถสปอร์ต Volkswagen Karmann Ghia พร้อมๆกันอีกด้วยต่อมาในปี1949 Volkswagen ก็บินลัดฟ้าเอารถไปออกงานอีเวนต์ต่างๆและวางขายที่สหรัฐอเมริกาและก่อตั้งบริษัท Volkswagen of America ในเดือนเมษายนปี1955ทำให้เพียงปีเดียวยอดผลิตและยอดขายของ Volkswagen Type 1น้องเต่าทองคันนี้พุ่งสูงถึงล้านคันวันเวลาผ่านไปในปี1964 Volkswagen ก็เข้าซื้อกิจการ Auto Union และก่อตั้ง NSU ในปี1969ซึ่งบริษัทที่ว่ามานี้ก็คือเจ้าของแบรนด์ Audi ที่หายวับไประหว่างสงครามโลกครั้งที่2ที่ผ่านมาและรื้อฟื้นแบรนด์ Audi ขึ้นมาใหม่เพื่อผลิตรถหรูโดยเฉพาะในปี1972 Volkswagen ก็เริ่มเลิกผลิตรถที่ระบายความร้อนด้วยอากาศมามุ่งเน้นการพัฒนารถที่ขับเคลื่อนด้วยล้อหน้าและระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำเพราะปัญหาเรื่องของเครื่องยนต์ที่ร้อนเกินไปออกมาเป็น Passat ในปี1973ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือ Audi 80ที่เปลี่ยนท้ายให้เป็น Fastback และเอาโลโก้ Volkswagen มาแปะแค่นั้นเลยในปี1974ถึง1975 Volkswagen ก็ออกรถซิล็อกโก้ออกมาตามมาด้วยโปโลและกอล์ฟในลำดับกระโดดมาปี1982 Volkswagen ก็ลงนามข้อตกลงร่วมผลิตรถยนต์กับเซียสจากสเปนและในปี1988 Volkswagen ก็เข้าซื้อกิจการของเบนลี่ที่อยู่กับ Rolls-Royce ในตอนนั้นและยังซื้อ Bugatti กับ Lamborghini มาครองอีกและในปี1991ก็ลงนามข้อตกลงร่วมผลิตกับ Skoda จากสาธารณรัฐเช็กเหมือนที่เคยทำกับเซียสเลยครับจนทำให้ส่วนแบ่งการตลาดของ Volkswagen พุ่งจนหยุดไม่อยู่และเติบโตมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเจ้ารถแห่งประชาชนนี้ก็เริ่มเปลี่ยนทิศทางไปทำตลาดรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นและบุกตลาดจีนในฐานะบริษัทร่วมทุนอย่างเต็มตัวตั้งแต่ในช่วงปี2018ถึง2019ทั้งกับ SAIC Motor เจ้าของแบรนด์ MG ที่ทุกคนคุ้นเคยFAW Group ที่เอาเจตตามาลากขายในจีนยาวถึง20ปีและ JAC Group จนเมื่อล่าสุด26กรกฎาคม2023ที่ผ่านมา Volkswagen ร่วมลงทุนกับแบรนด์รถ Smart EV เจ้าใหม่นั่นก็คือเตี่ยวเผิงมอเตอร์ชื่อสะกดแบบนี้แต่ออกเสียงตามชื่อผู้ก่อตั้งนะครับซึ่งลงทุนไปถึง700ล้านดอลลาร์สหรัฐและนี่คือเรื่องราวของ Volkswagen ที่เรานำมาฝากกันครับจากแบรนด์รถที่ก่อตั้งขึ้นโดยนโยบายของ Adolf Hitlerผ่านประวัติศาสตร์ดำมืดชวนขนลุกมามากมายแต่ก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นแบรนด์รถที่ตอบโจทย์ผู้คนแทบทั้งโลกได้สมกับชื่อรถแห่งประชาชนจริงๆครับก่อนจบคลิปนี้บอกพวกเราหน่อยครับว่าคุณชอบ Volkswagen เพราะอะไรและอย่าลืมกดติดตามทุกแพลตฟอร์มของพวกเรา Real Time Car Magazine แล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ